เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมพูดแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นข้าราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ตั้งขึ้นมาชอบช่วยเหลือคนอื่นครับพูดอันนี้ดีกว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นคือไม่มีกติกาใครก็ได้ที่มาขอแล้วทีนี้ที่วัดสบัดน้ำพุนี่เราก็ส่งให้ไหมไม่คือท่านให้เราเกิดมาทำอยู่ที่นี่เฉยๆแค่นั้นเองครับอย่างเดือนหนึ่งนี่เราใช้ลงศพที่ประมาณ300กว่าเดือนหนึ่งไม่ปีหนึ่ง300กว่าผมเอาปีดีกว่าเพราะว่าเดือนมันไม่แน่นอนเอาปีดีกว่าปีใหม่กับสงกรานต์ตอนนี้ก็ต้องเร่งผลิตเลยไหมคะหรือว่ากำลังเริ่มแล้วเรานี้รอแล้วรอบอกคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายเมาแล้วขับ